สวัสดีครับว่าเป็นปัญหากับเครื่องอีกนะครับเครื่องยนต์เล็กเกษตรเราอันนี้เป็นเครื่อง Honda GX25 ครับเครื่องเล็กแต่ปัญหามันติดได้ครับติดง่ายแต่เวลาเร่งรอบสูงๆประมาณเร่งเบาพอเร่งอีกก็วูบดับไปแต่ว่าน้ำมันไม่ใช่ครับตัวนี้ก็ล้างหมดแล้วก็ว่าจะไม่ถ่ายลงแต่ว่ามันแปลกๆก็จะเอามาเป็นองค์ประกอบเอาให้พี่น้องไปรู้จักด้วยกันครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรผมก็สตาร์ทดูมาเห็นน้ำมันซึมครับซึมอยู่ข้างล่างของถังตัวข้างหลังเครื่องกินคราบน้ำมันเครื่องมันหยดลงมาซึมลงมาเครื่องนี้ก็ทำมาใหม่นะครับเพิ่งจะเปลี่ยนลูกแหวนเปลี่ยนซินก็สตาร์ทเอาฝาครอบเข้าก็ดับเหมือนเครื่องที่แหวนมันหลวมกำลังไม่มีถ้าเอาฝาปิดหม้อกรองเข้าไปมันจะดับทีนี้อากาศเข้าไม่ได้มันก็มาดึงอากาศเข้าทางนี้มันน้ำมันซึมน้ำมันเครื่องเพิ่งทำงานได้ครั้งเดียวเปลี่ยนซินครับลูกแหวนด้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทง่ายๆนะครับดับไปแล้วปวดน้ำมันขึ้นก่อนถ้าบิดขึ้นรอบสูงๆ 2-3 ครั้งจะวูบไปจะเอากรองเข้านะครับเอากรองปิดเข้าไปนี่ครับอาการเหมือนแหวนก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเปลี่ยนใหม่ทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงซีนก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันซึมตรงนี้ลื้อดูก่อนครับชมให้จบคลิปแล้วก็เอาอาการนี้ไปแก้ไขเวลามันเป็นครับนี่น้ำมันเครื่องมันเปียกเลยนะครับตรงฐานล่างน้ำมันเครื่องมันซึมเป็นรอยลงมาเลยครับเป็นรอยเปียกลงมาจากซินนี่เลยครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับมันออกมาได้ยังไงจะเปลี่ยนเฉพาะซินเพราะว่าซินก็เปลี่ยนใหม่ด้วยทำไมมันเป็นจะเปลี่ยนลองดูเฉพาะตัวนี้แหละครับตัวเดียวเอาก้านออกแล้วก็มาถอดน็อต3ตัวนะครับผมจะไม่ลื้อทุกส่วนจะลื้อเฉพาะเอาท้องอ่างตัวนี้ออกจะไม่ถอดไอ้ลูกสูบออกนะครับจะถอดเฉพาะอ่างข้างล่างจานไฟออกก่อนครับเอาคัดออกล็อกเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ถือว่าครบชุดนะครับมีแหวนบางอยู่ข้างบนแล้วก็แหวนรองอยู่ข้างล่าง2ตัวเป็น4ตัวพอดีแหวนนะครับอันนี้ครบชุดล็อกกลับขึ้นใหม่ครับเพราะว่าจะเอาทางจานสตาร์ทออกด้วยครับแล้วก็คลายน็อตจับจานไฟตัวใหญ่ด้วยล็อกด้านนี้ทำอย่างนี้มันออกง่ายครับตัวนี้มันออกไม่ยากครับเพราะว่ามันไม่แน่นเท่าไหร่มันไม่หลุดครับเวลาเราสตาร์ทมันจะดันเข้าจานตัวนี้นะครับจานสตาร์ทคิดว่ามันต้องชัวร์แล้วครับถึงขนาดที่เปียกเอ๊ะมันออกได้ยังไงเปลี่ยนใหม่ๆหรือว่าปากในมันขาดเบอร์10อันนี้เป็นน็อตเบอร์10ไม่ได้ครับอันนี้12ตัวเบอร์10หายครับไม่เหมือน35ไปแกหายไปตัวเบอร์10เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้ใส่อย่างนี้ก็ล็อกไม่ได้ถ้าไปแกแหวนเบอร์10มันก็จะง่ายกว่ามันจะเป็นหัวงอเข้าเอาปากกานี่แหละครับเอา
ลองดูประมาณนี้ก็จะใส่เด็กสวมลงไปแบบนี้ออกเลยครับมันอยู่ลึกครับหัวจะไปแล้วครับแค่จุดนี้ต้องได้เอาตัวนี้ออกกันครับแก้นของท่อไอเสียครับจึงจะกระแทกจานไฟออกได้ครับมันก็ไม่มีที่แตกที่รั่วนะครับแต่เข็บติดกาวก็ยังแน่นดีถ้าจะแกะซินออกงัดออกแบบไม่ถอดท้องอ่างครับก็คงไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นบ่าครับเป็นบ่าอยู่ด้านในเวลาเข้าก็กลัวมันจะเสียบ่ามันนะครับต้องรื้อดีกว่าเอาจานไฟออกก็บอกพี่น้องทุกคลิปนะครับให้กระแทกด้านทางนี้นะครับนี่มันหนาครับด้านแม่เหล็กแล้วก็ถัดกันมาฝั่งตรงข้ามด้านนี้ครับมันจะหนาครับมันจะไม่แตกครับฝั่งนี้ก็ฝั่งแม่เหล็กครับมันหนามันจะไม่แตกครับอย่ากระแทกด้านที่มีพัดลมเฉยๆนะครับอันนี้มันบางครับมันแตกง่ายนะครับอันนี้เป็นโลบางๆแตกง่ายครับนี่ให้เอาเหล็กตันๆครับเอาด้านแม่เหล็กอย่างนี้ครับหาช่องเข้าครับให้มันกระแทกได้มันเบาๆครับต้องช่วยเหยียบหน่อยกระแทกเบาๆเรื่อยๆครับอย่ากระแทกแรงเกินพอประมาณนี้ก็กลับมาด้านฝั่งตรงข้ามครับด้านที่ไม่มีแม่เหล็กครับสลับกันเหยียบเหมือนเดิมครับเอาเท้าหยับกลับมาอีกครับเอาด้านไม่เด็กมาอีกครับแน่นนะครับออกจะแน่นเอาน็อตจับแท่นอ่างออกครับ1ตัว2ตัว3 4 5 6ตัวครับจะออกแน่นหน่อยครับหมดทุกตัวแล้วครับน็อตสายตัวนี้อย่าดึงนะครับถ้าดึงอย่างนี้บางทีมันจะขาดได้มันแน่นต้องเอาไขควงแบนครับช่วยดันว่าปากมันจะเสียจะแตกได้
ออกง่ายๆเลยครับต้องถอดตัวนี่ก่อนครับดึงลงมาไม่ได้ครับมันจะติดสายพานอยู่ผมก็ลืมไปสายพานมันดึงกับไอ้ลูกเบี้ยวอยู่ครับใช้เหล็กพอประมาณนะครับดันสลักออกไปครับเอาออกก่อนครับเอาออกก่อนทีนี้ก็ออกมาได้จะไม่ถอดหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนจุดในนะครับคิดว่าจุดในยังดีครับนี่จะเปลี่ยนเฉพาะซินนะครับเดี๋ยวต้องล้างมือก่อนครับปากซินก็ยังอ่อนๆ อยู่เพราะว่าเปลี่ยนใหม่ว่ามันซึมออกได้แบบไหนก็แปลกนะครับจะใส่ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับให้บ่ามันลงตำแหน่งนี่นะครับมันมีบ่าอยู่ซินก็จะเป็นบ่าตัวนี้จะเป็นรอยกรีดของ GX นะครับมันนี้ GX 25ครับก็เหมือนกันกับ GX 35เรทตัวนี้จะเล็กกว่าครับอัดเข้าไปเรียบร้อยก็มาเช็ดตัวนี้ครับถ้ามีขี้กาวเก่าก็ออกครับทำความสะอาดเพราะว่าเราข่มขืนอย่างนี้นะครับไม่ต้องรื้อเพราะว่ามันของมันใหม่หมดข้างในตัวนี้ก็ต้องขัดออกนะครับเช็ดให้แห้งนะครับให้กาวมันจับเช็ดตัวนี้ให้แห้งนะครับถ้าอย่างนั้นกาวมันจะไม่จับทีนี้ก็ติดกาวครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณพอดีพอดีใส่บางๆนะครับไม่หนาเกินใส่หนาเกินก็จะเลอะเพราะว่ากาวมันจะแข็งตัวหน่อยก็ประกอบเข้าไปเลยครับพอกาวแข็งแล้วนะครับก็ประกอบเข้าไปเลยครับให้เราดูซินว่าบ่าซินมันลงตรงกับล็อกนะครับมันจะมีบ่าลงกับล็อกที่เขากรีดลงกันพอดีครับจับน็อตเลยครับจับน็อตหมุนน็อต6ตัวให้แน่นนะครับพอหมุนน็อตเข้าไปตึงๆทุกตัวครับน็อต6ตัวแล้วก็ตามเข้าให้แน่นครับสลับกันนะครับหมุนน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สลับกันครับแล้วก็มาด้านนี้ให้มันลงเสมอกันครับผมจะตัดไปครับมันจะยาวเกินก็ตัดออกไปครับตอนหมุนน็อตเข้ามันก็ไม่ยากนะครับให้เราหมุนเข้าให้มันแน่นนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินครับก็เลยตัดออกไปเป็นบางตอนมาใส่สายอากาศตัวนี้ครับผมเอาออกข้างๆเพราะว่ามันเกะกะเ
เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ใส่จานไฟนะครับให้ดูทางร่องริมครับตรงเป็นริมนะครับให้เอาลงตรงร่องตัวนี้นะครับให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงมันจะแตกครับมันจะไม่ได้ไอตัวมาร์กมันจะไม่ได้กันริมก็จะแตกด้วยเข้าตรงกันก็จับน็อตเข้าไปเลยครับพอเอาน็อตเข้าไปยังไม่แน่นก็ต้องล็อกก่อนครับถ้าไม่ล็อกมันก็จะหมุนน็อตตัวด้านในไม่ได้ครับมันจะไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับผมจะใส่ตัวปากกาคาบตัวนี้ครับเอาตัวนี้เข้าไปในช่องครับอาศัยตัวนี้คาบครับยึดให้มันแน่นได้แล้วครับเสร็จตัวนี้ก็มาใส่จานสตาร์ทมาลองดูว่าซิลตัวนี้มันจะมีน้ำมันซึมออกได้ไหมล็อกด้านนี้เหมือนเดิมครับอาศัยตัวช่วยเหมือนเดิมทำแบบบ้านๆแล้วนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับให้มันตึกๆมือเราก็โอเคนะครับเพราะตัวนี้มันจะแน่นเข้าครับเวลาเราดึงสตาร์ทมันจะเข้าเรื่อยๆครับเสร็จจากตัวนี้จะใส่ก้อนคัดเลยครับเอาให้มันเสร็จไปเลยครับแล้วค่อยมาตั้งวาล์วใส่คัดให้เอาด้านหัวคัดนะครับด้านนี้เป็นหัวคัดด้านนี้เป็นหางคัดครับให้เอาลงตำแหน่งนี้นะครับถ้าหน้าเครื่องเราอยู่อย่างนี้ครับนี่มันจะอยู่ระดับนี้มันจะเหวี่ยงไปด้านอันนี้ครับแล้วหางคัดจะเปิดถ้าเอามาด้านนี้มันจะไม่เปิดครับเพราะว่าหัวคัดมันอยู่ด้านนี้มันจะหมุนไปด้านนี้ด้านนี้ก็จะเปิดยากครับหรือว่าจะได้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่ถูกทางก็แล้วกันนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ให้เอาด้านรูคัดหรือว่าหัวคัดมาอยู่ซ้ายมือครับตำแหน่งนี้นะครับให้เอาหางคัดมาอยู่ขวามือเอาตัวด้านบนเป็นเกียร์ครับค้อนคัดด้านบนอธิบายให้พี่น้องฟังหน่อยครับบางทีพี่น้องเกษตรมือใหม่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเวลาจะเปลี่ยนคัดยังไงครับอันนี้คือแหวนสปริงแหวนบางๆครับแหวนดุ้งดิ่งใส่เข้าไปก่อนนะครับปิดเข้าไปก่อนใส่เข้าไปทั้ง2ตัวครับมันจะมีแหวนใส่ข้างล่างอีก2ตัวครับก็ใส่ติดตัวนี้ครับแหวนข้างล่างแหวนล่างถ้ามันไม่มีถ้ามันหายอย่าเอาแหวนที่หลวมๆมาใส่นะครับให้มันประกับกับบาตัวนี้ครับนี่แหวนตัวนี้ครับให้มันมาติดอยู่กับบาตัวนี้มันจะเลยไปไม่ได้นะครับนะครับอย่าให้มันเลยไปให้มันอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นแหวนแท่นรองเนี่ยรองตัวก้อนคัดนะครับให้มันทรงตัวดีครับอยู่เสมอมันจะหมุนอยู่เสมอมันจะไม่แกว่งไม่เสียของคัดด้วยครับอันนี้หัวคัดเสียบรัดเข้าไปแล้วใส่แหวนแล้วครับอันนี้แหวนตัวอันบนทีนี้ก็ใส่ตัวแหวนรองข้างล่างครับนี่รองข้างล่างใส่เข้าไปตำแหน่งนี่ก็ใส่เข้าไปเลยครับล็อกเหมือนเดิมครับ
ถ้าไม่ล็อกมันก็จะไม่แน่นอย่างว่าครับอันนี้เป็นเบอร์14ของ GX25 ครับน็อตไม่ใหญ่ครับพอประมาณนะครับเพราะว่ามันแน่นพอดีพอใส่เข้าไปให้เราเช็คตัวก้อนคัดครับเอาไขควงหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับมางัดดูว่ามันเปิดได้ไหมถ้ามันเปิดได้ก็แสดงว่าน็อตมันฟรีตัวได้น็อต2ตัวครับมันจะไม่บีบถ้ามันเปิดไม่ได้แสดงว่าน็อตบีบมันจะฟรีตัวไม่ได้เวลาเครื่องมันหมุนสตาร์ทติดเครื่องหมุนคัดจะไม่เปิดได้มันก็ไม่ได้ครับใบมีดจะไม่หมุนครับเพราะว่าตัวนี้จะไปเหวี่ยงติดกับชามคัดอธิบายครับพี่น้องเปิดครับได้แล้วครับแสดงว่าได้แล้วครับไม่บีบไม่กดนี่เลยครับโอเคอันนี้สปริงอ่อนครับสปริงไม่แข็งถ้าสปริงอ่อนอย่างนี้เวลาสตาร์ทเครื่องเร่งเบาๆก็จะเหวี่ยงตัวได้เร็วครับคัดมันอ่อนเรียบร้อยครับทีนี้มาใส่ถ้อยเสียครับอาจจะตัดไปครับพี่น้องคงทำกันได้นะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปครับตัดมาเอาตอนติดถังน้ำมันใส่ลานสตาร์ทเรียบร้อยครับติดถ้อยเสียมาตั้งวาล์วนะครับจุดสำคัญตั้งวาล์วให้เอาลูกสูบขึ้นสูงสุดก่อนนะครับค่อยมาใส่ลูกเบี้ยวให้มันมักมันตรงกับที่ลูกสูบขึ้นสูงสุดก่อนจะตั้งวาล์วครับให้ถ้ามันอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับถ้าเรามองเห็นจานไฟอย่างนี้มันจะมีมักครับตัวนี้นี่ครับเป็นสอนอยู่กับจานไฟครับสอนตัวนี้เอาลงด้านล่างครับเอาลงด้านล่างสุดให้มาอยู่จุดตรงล่างๆนะครับจุดตรงข้างล่างสุดแม่เหล็กจะมาอยู่ตำแหน่งจุดระเบิดพอดีครับสอนตัวนี้อยู่ข้างล่างแม่เหล็กจะมาอยู่จุดระเบิดกับตีนคอยมันจะเกิดเป็นไฟไปเผาแล้วก็ระเบิดเพราะว่าลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับจุดนี้ครับนี่เลยครับอันนี้คือเรามองเห็นครับนี่มาร์คอันนี้มาร์คเป็นลูกศรแม่เหล็กอยู่ด้านจุดที่เราเคยตั้งครับที่เรามองไม่เห็นอันนี้บอกพี่น้องว่ามันมีมาร์คอยู่นะครับหรือว่าไม่มีเราก็กะระยะแบบสบายสบายครับให้ดูหัวสูบให้มันสูงแล้วก็แม่เหล็กจะอยู่ตำแหน่งนี้พอได้จังหวะลูกสูบสูงสุดก็มาใส่ลูกเบี้ยวครับลูกเบี้ยวก็ให้เอาสอนขึ้นตรงครับตรงนี้ครับสอนขึ้นตรงอยู่ด้านหลังนะครับสอนขึ้นตรงเอาตัวลูกเบี้ยวเลยครับตรงที่นูนๆขึ้นบนเอาเข้าข้างในอันนี้คือตำแหน่งสูงสุดของลูกสูบแล้วนะครับนี่คือสอนตรงครับเอาสลักเข้าครับนี่อยู่ตรงๆถ้าไม่ตรงก็ขยับได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่สายพานให้มันตรงแล้วก็เอาสายพานขึ้นครับกดสายพานขึ้นไปกดอย่าให้ลูกเบี้ยวมันเหวี่ยงนะครับตอนที่เราจะเอาสายพานขึ้นให้มันอยู่ตรงๆเหมือนเดิมลูกศรครับเพราะว่ามันจะหนีศูนย์ฟันเฟืองตัวของลูกเบี้ยวครับนี่เลยครับตั้งมาร์คถูกแล้วนะครับลูกสูบก็สูงสุด
ทีนี้มาโยกดูวาล์วครับจะได้ตั้งใหม่ไหมถ้ามันพอดีก็จะไม่ตั้งใหม่ครับถ้ามันไม่พอดีก็ต้องตั้งเท่าเดิมครับไม่ต้องตั้งแล้วครับวาล์วไอดีขยับประมาณนี้วาล์วไอเสียจะขยับประมาณเยอะกว่านิดหน่อยครับประมาณนี้ครับให้เรากะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้มันฟรีตัวได้โยกพอมันโยกได้นิดเดียวก็ยังได้ครับแต่โยกเยอะไปก็เสียงดังครับครับวาล์วมันจะโขกแรงไปถ้าวาล์วมันไม่กดยังไงมันก็ได้นะครับถ้ามันไม่กดนะครับถ้ามันโยกได้มันไม่ยากครับทำง่ายๆแบบบ้านๆเราแต่ถ้ามันกดมันโยกไม่ได้มันจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันกดวาล์วมันจะเปิดนิดๆเครื่องจะไม่ติดครับถ้าพี่น้องเกษตรเราจะทำกันนะครับอ่ะครอบเข้าไปสตาร์ทลองดูครับใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วจะสตาร์ทดูว่ามันจะดับไหมเหมือนที่ตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนซินตัวข้างหลังไหมนะครับก็ตัดมาเอาตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยครับติดหลังคาติดเข้าไปหมดครับอันนี้ติดไว้เลยครับกันให้อากาศมันดันเข้าไปเป่าเสื้อให้มันเย็นครับถ้าเราเปิดนานๆมันจะร้อนอันนี้สตาร์ทดูแล้วครับก็ติดง่ายเหมือนเดิมนะครับติดง่ายเพราะว่าเครื่องมันติดได้อยู่แล้วครับพอประกอบเสร็จผมลองสตาร์ทนอกรายการก็ติดง่ายเหมือนเดิมเครื่องตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะแหวนลูกสูบแต่เสื้อสูบตัวเดิมก็บอกว่าเสื้อสูบเอากระดาษทรายขัดบอกมาว่าอย่าแบบนี้นะครับเสื้อสูบอาจจะมีเป็นส่วนมีโอเวอร์ครับจะมีส่วนอยู่ครับแต่ว่ามันยังติดได้ตอนนี้มันเร่งไม่ดับนะครับลองสตาร์ทดูครับจะใส่ฝาครอบกองเข้าไปที่แรกใส่ฝาครอบเข้าไปมันจะดับแต่ตอนนี้มันจะดับไหมจะลองดูครับว่ามันจะดับไหมติดฝาครอบเข้าไปลองสตาร์ทดูใหม่ครับแต่ว่าซินได้แล้วครับไม่วูบแล้วน้ำมันไม่รั่วแล้วใส่ฝาครอบกองเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องปรับเร่งไว้หน่อยครับอาการอย่างนี้ถ้าจะดีก็ต้องเปลี่ยนชุดเสื้อนะครับรู้สึกว่าจะไม่ดีหรอกที่ขัดครับใช้กระดาษทรายขัดกระบอกครับบางทีจะมีส่วนเลยครับที่ผมว่าครับอาจจะเป็นส่วนมีรูปไข่บางทีมันจะไม่เสมอกันครับพี่น้องคงเอาไปทำกันได้เป็นองค์ประกอบเวลาทำงานครับมันมีปัญหาก็สังเกตนะครับผมก็สังเกตเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ขอคนละตามนะครับพี่น้องติดตามกันของคนละตามและตามเหมือนเดิมให้เป็นกำลังใจกันในการทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กเกษตรเราไปนานๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมทุกคนสวัสดีครับ